สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็น้อาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับมาอัปเดตเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับเรื่องแรกของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับตามรายงานล่าสุดเป็นการเล่นข่าวก็สิบกันออกมาจากเดอมเลอร์นะครับเดอะมิลเลอร์เนี่ยได้มีการเล่นข่าวออกมาในเรื่องของ การวางแผนในช่วง p ร e ซ e สั o นของเอรเล็กทินฮาร์กนะครับซึ่งมีการรายงานกระดอกมานะครับว่าเอรเล็กินฮาร์กเนี่ยได้มีการวางแผนที่จะมีการซ้อมให้เร็วขึ้นนะครับหรือว่าหันเวลาพักร้อนของนกเตะนั่นแหละนะครับเพื่อให้นกเตะเนี่ยกลับมาลงซ้อมในช่วงเกมพี e ั e a หรือว่าก่อนเกมพี e ั e a เนี่ยคืออยากให้มีเวลาในการทำสภาวร่างกายให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้นะครับ แล้วก็ทําให้เรื่องของแท็กติกเรื่องของระบบระเบียบการเล่นในรูปแบบของเขาที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงให้กับแมนยูเนี่ยให้มันมีความเข้าใจได้เยอะกว่านี้มีเวลาให้มากกว่านี้ในการเตรียมทีมก่อนเปิดซีซั่นนะครับนั่นคือสิ่งที่เอริลินฮาร์เนี่ยมีการเสนอให้กับแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางฝั่งของนกเตะด้วยนะครับให้รับทราบกันว่าพวกคุณเนี่ยในช่วงซีซั่นนี้พวกคุณจะได้พักน้อยนะเหตุผลสําคัญก็คือในช่วงซีซั่นนี้ แมนยูเนี่ยนักเตะทุกคนนะครับมีสภาพร่างกายที่ฟิตไม่ได้ในระดับที่เทนฮากต้องการซึ่งแน่นอนครับว่าเทนฮากเนี่ยมีการส่องฟอร์มนักเตะของแมนยูในแต่ละเกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็อย่างเช่นเกมล่าสุดมันก็เห็นเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของความฟิตที่มันมีความฟิตไม่ถึงในมุมมองเขานะครับจริงๆก่อนที่จะมีการประกาศได้ตัวเทนฮากเนี่ยมันก็มีกระแสออกมาอยู่แล้วนะครับว่าเทนฮากเนี่ย ได้มีการเสนอหนึ่งเรื่องสําคัญให้บอร์ดบริหารเนี่ยไปแก้ไขนะครับหรือว่าในยุคงเขาเนี่ยเขาต้องแก้ไขโดยด่วนก็คือความฟิตนี่แหละนะครับเราทราบกันดีว่าในยุคของเทนทาร์กเนี่ยหรือว่าระบบระเบียบการเล่นของเทนทาร์กเนี่ยก็คือต้องมีการคลองบอลนะครับคลองบอลเหนียวจ่ายบอลแม่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือสภาพความฟิตนะครับคุณต้องวิ่งให้ได้เยอะที่สุดนะฮะตลอด90้บนาทีเนี่ยคุณต้องวิ่งให้ได้เยอะที่สุดนะฮะ มีความฟิตที่ต้องถึงนะครับแต่ว่าในปัจจุบันแมนยูไม่ใช่แบบนั้นไงเทนฮากก็เลยอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แถมทั้งทางเทนฮากเนี่ยก็ได้มีการเรียกนักเตะเนี่ยกลับมาสโมสรอนให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวอย่างที่บอกกันไปนะครับแต่ก็ต้องย้ำครับว่ายังคงเป็นข่าวกอสิบกันอยู่นะครับยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะครับนะแต่ว่ามันก็ฟังขึ้นนะเรื่องของการเรียกนักเตะเนี่ยกลับมาลงซ้อม เร็วกว่าปกติส่วนทุกเราวต่อมาครับมีการเล่นข่าวก็สิสกันออกมานะครับว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ครับที่ลาบลังนิกเนี่ยจะมีการแยกทางกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ไปรับงานคุมทีมชาติออสเตรียเพียงแค่ง,งานเดียวนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของผลงานที่ย่ำแย่ของเจ้าตัวในช่วงซีซั่นนี้ด้วยในฐานะเป็นผู้จัดการทีมก็เลย ขออำลาทีมไปเลยดีกว่าซึ่งก็ไปรับงานคุมทีมชาติออสเตรียเนี่ยเป็นหลักไปเลยนะครับแถมทั้งอีก,กเรื่องหนึ่งก็คือเราทรารบกันดีว่าไอต้ตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานตลอดทุกวันอยู่แล้วนะครับทำให้ลาฟนักดก็อาจจะมองว่าคือณปัจจุบันเนี่ยอยู่ต่อไปมันก็เหมือนกับไม่ได้อยู่หรือเปล่านะครับแถมทั้งคาปรึกษาที่เคยให้ไปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางสโมสรนนี่ยก็ไม่ค่อยรับฟังสักเท่าไหร่นะครับ ก็อาจจะมีการแยกทางด้วยเหตุผลประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการดึงไปในเรื่องของเกี่ยวกับโบนัสต่างๆนะครับที่รับน้องหิกพลาดไปก็อาจจะเป็นอะไรที่เจ้าตัวเนี่ยเสียดายก็ขออํ้ลาไปเลยนะครับตามการเล่นข่าวกันออกมานะก็อย่างเมื่อก่อนเป็นข่าวข้อสิบเช่นเดียวกันนะครับฟับงหูไว้หูกันด้วยส่วนเรื่องของปอปกบาครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะตามในงานจากนักข่าว ฝั่งอิตาลีเนี่ยนะครับอย่างอาเฟโดเปโดร่าเนี่ยมีการเล่นข่าวกันออกมานะครับว่าทางยูเวนตุสเนี่ยไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่าเหนื่อยปออกบาสูงกว่าซีซั่นละ7-8ล้านโยูโรนะครับซึ่งถ้าเกิดอยากให้ดีลนี้ันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแน่นอนครับว่าปอปอกบาเนี่ยต้องยอมลดค่าเหนื่อยในการย้ายนะครับผมว่าไม่ใช่เพียงแต่ยูเวนตุสเท่านั้นนะครับเปเช่นะครับที่มีเงินมหาศาลหรือว่าเราอลัลมาดริดบาร์เซโลนาเนี่ย เขาก็ให้ความสนใจเพียงแต่ว่าปอกบาเองเนี่ยต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงนะครับณปัจจุบันเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมีการแบกค่าเหนื่อยที่สูงมากๆนะครับนะซึ่งแมนยูก็ยังแบบคิดหนักเลยในเรื่องการต่อสัญญาถูกไหมครับอ,อ,อันนี้ก็คือเรื่องของอนาคตของปอกบานะครับส่วนเรื่องของวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับก็มีการเล่นข่าวออกมาแบบต่อเนื่องโอซิมเฮนเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าของแมนยูในช่วงซัมเมอร์ นะครับหลังจากที่ฮาร์แลนด์เนี่ยก็ตัดชื่อไปได้เลยนะครับเคนก็เช่นเดียวกันเพราะว่าราคาสูงไปนะครับฮาร์แลนด์ไปซิตี้นะครับทีนี้มันก็เหลือศูนย์หน้าที่แมนยูมีข่าวไม่กี่รายก็คือวิกเตอร์โอซิมเฮนหรือว่าในรายของดาวินนูนเยสนะฮะแต่ว่าราคาก็แรงไม่ต่างกันนะครับซึ่งตามรายงาน,นล่าสุดจากกันโชเมกาโตเนี่ยมีการระบุก,กันออกมากันว่าแมนยูแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยตกเป็นข่าวกําลังให้ความสนใจเพิ่มระดับความสนใจในการคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเฮนแนวรุก กองหน้าของทางนาบรีในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งผลงานของเจ้าตัวเนี่ยก็โดดเด่นนะครับพัฒนาขึ้นมาแบบเรื่อยๆครับในช่วงซีซั่นนี้ก็กดไปแล้ว17ประตูแล้วก็จัดไป6แอซิตจากการลงสนาม30เกมนะครับในช่วงซีซั่นนี้แล้วก็เป็นผลงานที่ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในยุโรปนะครับนอกจาก2ทีมนี้ยังมีอีกหลายทีมนะที่ให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องยากครับก็คือเรื่องของเม็ดเงินนะครับเชื่อกันว่านาบปรีเนี่ยน่าจะมีการตั้งราคาไว้สูงมากๆครับอยู่ที่ประมาณ100้ล้านยูโรนะครับนะตอนแรกก็ไม่ได้สูงขนาดนี้ครับแต่ว่านักเตะเนี่ยมีเรื่องของการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะที่จะมีการตั้งราคากันท่าโกงราคากันท่าทีมดังๆที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้นะฮะ ก็คิดหนักหน่อยนะครับเกี่ยวกับดีวนี้ราคามันสูงมากครับ1นึ100ล้านยูโรเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณกกันดีๆนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนหน้าที่น่าสนใจเหมือนกันอายุก็ยังไม่มากครับยิบสามปีนะฮะแล้วก็เรื่องของสไตล์การเล่นนี่ก็น่าจะเหมาะกับระบบการเล่นของเอลลิสเทนากอีกด้วยนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตที่น่าสนใจครับรับคลิปนี้ ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ